คางก็ไม่ซ้อนกรอบหน้าชัดเจนเลยนะคะสวัสดีค่ะหมอนีน่าซองเมโกะนะคะเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งประจำที่คลินิกค่ะก็วันนี้นะคะหมอก็มีคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดกระชับเหนียงและตัดไขมันกระพุ้งแก้มมาให้ดูกันนะคะจะเห็นได้จากรูปนะคะเราจะเห็นเป็นคางซ้อนกัน2ชั้นเลยนะคะแล้วก็กรอบหน้าที่หายไปเลยกลายเป็นส่วนของแก้มใบหน้ารวมกับคอนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้คือเข้าที่มากแล้วค่ะคุณหมอก็คือหน้าจากที่มันเคยเป็นก้อน2ชั้นตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเทคนิคการผ่าตัด Triple Locking ของที่โซเมโกะจะแตกต่างจากการดูดไขมันกรอบหน้าทั่วไปเพราะว่า Triple Locking ก็คือจะแก้ปัญหาทั้ง3อย่างเลยได้แก่การดูดไขมันชั้นใต้ผิวหนังเข้าไปตัดไขมันชั้นใต้กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็จะกระชับกล้ามเนื้อผิวหนังที่เป็นส่วนเกินออกมาก็จะถูกการตัดถ้าหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอนิดนึงคือตอนนี้คือมันดีมากแล้วค่ะแต่ว่าหนูอยากจะรู้ว่ามันจะลงอีกไหมก็คือตอนนี้เราเพิ่ง2เดือนจริงๆเนี่ยเดือนนึงเราก็เริ่มแฮปปี้แล้วประมาณ3เดือนนี่คือจะเข้าที่สุดๆส่วนแผลเนี่ยก็คือจะค่อยๆจางลงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว2เดือนนะคะก็จะเห็นว่ามองหน้าตรงไม่เห็นแผลเลยนะคะคางก็ไม่ซ้อนกรอบหน้าชัดเจนเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหากังวลเรื่องเหนียงกรอบหน้าไม่ชัดมีการหย่อนคล้อยบริเวณใต้คางและผ่านการรักษามาหลายรูปแบบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันกรอบหน้าหรือว่าการฉีดเมโซแฟตนะคะแล้วก็ยังคงมีเหนียงอยู่นะคะมาปรึกษาหมอนีน่าที่ทรงเมโกะได้เลยค่ะบอกลาเหนียงหน้าเดียวเป๊ะต้องคือหมอนีน่าที่ทรงเมโกะใช่ไหมคะค่ะ